อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม Force Punk นะครับก็ EP นี้น่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับ DLC The Last Autumn อันนี้นะครับน่าจะใกล้จบแล้วนะเหลือสร้างไอ้เป็นโครงสร้างของเตานะครับ2ฝั่งนะเนี่ย2อันตรงนี้ทรัพยากรต้องการเป็นตัวสตีฟเอ็กเชนเจอร์50เครื่องเลยนะครับเครื่องจักรนะ50เครื่องแล้วก็แผ่นเหล็ก20อันแผ่นเหล็กน่าจะพอแล้วนะครับแต่ก็เดี๋ยวทยอยสร้างไปนะพ่อต้องการในอนาคตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอาจจะมีอัปเกรดตรงนี้ได้นะเนี่ยออปชันการอัปเกรดนะครับอ๋อนี่ไงต้องการอีก25แผ่นนะแล้วก็โอ้โหไอ้เครื่องนี้ต้องการโคตรเยอะเลยอ่ะอีก45เครื่องนะครับต้องการเยอะมากแล้วก็ไอ้ซากเรือด้านล่างตรงนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันเก็บยังไงนะอาจจะต้องรอให้เป็นน้ำแข็งหมดก่อนหรือเปล่านะถึงจะไปเก็บได้นะครับตรงเนี้ยนี่มันบอกว่าเรายังไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรตรงนี้ได้ในเวลานี้นะครับอาจต้องรอให้เป็นน้ำแข็งนะแล้วก็ตอนนี้แต้มคนก็ยังเรียกมาได้นะครับถ้างั้นเรียกมาก่อนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมว่าจะเรียกเอนจิเนียร์มาเพิ่มนะก็อันนี้เหลือ2เอาอีก8คนแล้วกันเป็น10คนนะครับเดี๋ยวสร้างอินฟาร์มารีเพิ่มให้นะแล้วก็สตรีมคอโหได้4อันเลยเนี่ยเอามาสักอีก2อันแล้วกันหรือไม่ก็เอามาเผื่อไว้ไหมเผื่อไว้ในอนาคตเผื่อใช้วอร์เกอร์น่าจะพอแล้วนะน่าจะนะครับหรือไม่ก็เวิร์กเกอร์ได้กี่คนโอ้ยโคตรเยอะเลยเอามาสัก10คนแล้วกันไหมสตรีมคอเป็น3อ่ะลองตามนี้ก่อนแล้วกันเรียกมายังมาได้นะครับทะเลยังไม่เป็นน้ำแข็งนะเหมือนรอบที่แล้วคือเขาแจ้งเตือนเฉยๆมั้งว่าทะเลกำลังจะกลายเป็นน้ำแข็งแล้วนะครับน่าจะวันที่35ตรงนี้นะโอเคลุยต่อตอนนี้ก็รอตอนเช้านะครับรอเก็บเหล็กแล้วก็เดี๋ยวอัปเกรดไอ้ตัวนี้ให้ด้วยไอ้ที่เก็บของเนี่ยจะได้เก็บเหล็กไวๆนะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยนะครับรู้สึกว่าไอ้แก๊สพิษอ่ะมันไม่ค่อยมีผลแล้วนะครับเหมือนมันหมดอีเวนต์ไปแล้วนะก็การวิจัยก็ไม่ต้องวิจัยในส่วนของไอ้เครื่องระบายอากาศแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องวิจัยแล้วกันนะไปวิจัยอย่างอื่นดีกว่าแต่ถามว่ามันยังช่วยไหมก็ช่วยนิดนึงนะครับความปลอดภัยนะเป็นการระบายอากาศนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังโอเคนะมันก็อยู่ในขั้นสีเขียวนะครับค่อนข้างปลอดภัยเลยอ่ะเร่งเวลาไปรอตอนเช้าเนี่ยคนป่วยเริ่มเยอะแล้วเอ้ามีคนตายนะครับ1คนเฮ้ยแต่ว่ามันขึ้นมาตรงนี้ว่ะเฮ้ยนี่มีประหารว่ะมีลากคนไปประหารด้วยมันซูมได้เท่านี้เองนะครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมีจูงคนไปครับดูได้เท่านี้ซูมไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะลองดูดิเขาทำอะไรกันยังไงครับเดี๋ยวต้องให้กดนี่ก่อนเดี๋ยวลองกดดูแล้วกันนี่ไงการประหารครั้งแรกไอ้พวกทำผิดกฎโอ้โหเรียบร้อยครับโดนแช่แข็งเลยมันคือแช่แข็งใช่ไหมมันไม่ใช่ความร้อนใช่ไหมอันเนี้ยน่าจะเป็นไอความเย็นนะน่าจะใช่นะครับแช่แข็งไปแล้ว1ศพหลุมศพเอ้กล่องลงศพเป็นไงบ้าง18อันต้องการเหล็กเยอะๆเลยครับเดี๋ยวสร้างอัปเกรดนี้ให้ก่อนโอเคฐานหินอยู่ได้2วันนะครับผมว่าน่าจะพอนะ 1,900 มันก็เยอะนะครับเดี๋ยวดูของใช้ดิเนี่ยก็เหลือนะต่อวันก็ยังเป็นสีเขียวนะครับเหลือค่อนข้างเยอะอ่ะทีมสเกาถึงบ้านแล้วก็แยกย้ายก่อนแล้วกันนะเอาทรัพยากรคืนมาอันนี้สร้างเพิ่มไปเลยหมดแล้วอ่ะเหล็กหมดเกลี้ยงเลย
สร้างปุ๊บอันนี้ข้อก่อสร้างเพิ่มเลยแล้วกันนะสำหรับแผ่นเหล็กนะครับสร้างเผื่อไว้ก่อนอ่ะคนเข้าไปคนนึงเวิร์กเกอร์ประหารเวิร์กเกอร์ไปนะเมื่อกี้นี่ไงสเกลกลับมาแล้วทีมสเกลเก็บของเยอะขึ้นแล้วนะครับถัดไปวิจัยอะไรดีอันนี้อัปเกรดท่าเรือเพิ่มแต่ผมว่าเกมก็น่าจะใกล้จบแล้วนะไปไหนดีอะความร้อนความร้อนน่าจะพอมีเวลานะไปเทียร์5เลยแล้วกันโอ้โหเหล็ก100อันไม่พอเว้ยรอเหล็กก่อนพักหลังนี่ขาดเหล็กเยอะเลยอันนี้ก็กลับมาแล้วโอเคเอาอาหารมาให้อาหารก็เยอะนะค่า motivation เพียบเลยตอนนี้มีข้อเรียกร้องจากเวิร์กเกอร์มาอีกแล้วนะครับอยากกินชานะอยากกินชาตอนบ่ายก็ถ้าไม่ยอมก็จะเกิดการสไตล์ได้นะครับก็ให้กินชาไปแล้วกันไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเฮ้ยไม้มาค่อนข้างเยอะเลยนะอันนี้ขอเร่งการทำงานไปแล้วกันเปิดกะการทำงานเยอะขึ้นเดี๋ยวสร้างที่เก็บของเพิ่มหน่อยเก็บอาหารก็ได้นะเนี่ยเก็บอาหารกับฐานหินอีกสักอันโอเคมี100ชิ้นวิจัยได้แล้วนี่ไปเทียร์5เลยหมดเกลี้ยงอันนี้สร้างนิดนึงได้แผ่นนึงเดี๋ยวรอตอนเช้าตอนนี้เราก็ไวกว่ากำหนดการ19ชั่วโมงนะครับก็เริ่มสูสีแล้วนะโอเคคนมาถึงแล้วเดี๋ยวสร้างอินฟาร์มารีด้วยเหล็กพอป่าวะเหล็กพอไหมโอเคน่าจะพอนะครับเดี๋ยวสร้างตรงนี้เลยแล้วกันนี่โอเคว่างๆนี่คนเข้าไปคนหนึ่งเก็บอาหารอันนี้เก็บถ่านหินเหลือๆผมว่าน่าจะเหลือนะเดี๋ยวอาหารขอทำเพิ่มด้วยแล้วกันนะเอาอาหารดิบแปลเป็นอาหารสุกซะอันนี้คนเข้าไปเอนจิเนียร์โอเคขาดบ้านหลังหนึ่งสร้างให้ตรงนี้สร้างไม่ได้เหรอเนี่ยโหเสียดายนะโอเคงี้ก็ได้คนงานตอนนี้ว่างตั้ง60คนนะครับเวิร์กเกอร์ทั้งนั้นเลยเวิร์กเกอร์60คนเดี๋ยวนี้สั่งทำไม้ไว้ด้วยแล้วกันโครงไม้อีกสัก10อันเหล็กเหลือเครื่องจักรนี่ไปใช้เยอะรอตอนเช้าครับอุณหภูมิลดลงอีกแล้วนะอีก1ระดับเป็นลบ20นะครับเช้านี้เช้าวันที่35คนตายโอ้โหแข็งยังทะเลอ่ะเหมือนเริ่มมีไอแผ่นน้ำแข็งมาแล้วนะครับนี่ไงเริ่มมาแล้วเริ่มมาเยอะแล้วฮะอุ้ยอุณหภูมิลดลงอยู่ที่ขั้นชิลลิ่งนะก็ยังไม่ต้องเปิดก็ได้นะอยู่ชิลลิ่งยังโอเคอยู่นะครับยังทนไหวอ่ะนะเช็คอีกทีดิมีโอกาสเสี่ยงค่อนข้างต่ำนะครับที่จะป่วยไม่เป็นไรแล้วก็โค้งได้ยังเนี่ยยังไม่ได้อีกเหรอขาด2อันงั้นอันนี้เร่งทำเลยแล้วกันนะเร่งทำดิหัดเข้าไปทำเยอะๆขั้น5เสร็จแล้วนะครับเทียร์5เสร็จแล้ว
อันนี้การผ่าตัดยังไม่เอาแล้วกันนะเก็บของเอ้ยเอาเกี่ยวกับความร้อนหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้การประหยัดใช่ไหมประหยัดอีก 33% เลยนะครับแต่ว่าเหล็กไม่พอหรือไม่ก็มาอันนี้ก็เหล็กก็ไม่พออยู่ดีนะขาดเหล็กฮะอันนี้ก็คือความตึงเครียดเยอะขึ้นนะครับเขาบอกว่าอีกประมาณ2วันนะอีก2วันจะเป็นการส่งเรือมาครั้งสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ผู้คนแบบเริ่มอยากจะทำอะไรบางอย่างนะอันแรกก็คือตัวเลือกการป้องกันท่าเรือไว้นะครับเฝ้าท่าเรือไว้อาจจะมีคนหลบหนีหรือเปล่าหรือว่าปล่อยให้มันเป็นความหวังอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็ป้องกันท่าเรือไว้ก่อนแล้วกันเผื่อมีคนหลบหนีนะครับกฎหมายมาแล้วอันนี้เซ็นไปแล้วนี่เลย Show of Force โชว์กำลังอ๋อแล้วก็เขาบอกว่าช่วยลดค่าความไม่พอใจได้นะครับแล้วก็ลดการสไตล์ได้ด้วยนะโอเคจัดไปเลยไม่ต้องมาสไตล์กันนะวิจัยได้ยังขาดเหล็ก80เอาเก็บของก่อนแล้วกันนะเก็บเหล็กโอเคเอาเลยอะไรมาครับอันนี้ก็คือจดหมายจากลอนดอนนะครับจดหมายจากบ้านเกิดนะเหมือนจะเป็นเหตุการณ์สงครามกลางเมืองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมีเกิดการประท้วงกันค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยเขาบอกว่ามีแม่ของคนงานคนนึงนะครับของวอร์เกอร์คนนึงนะเขียนจดหมายมาบอกเขาบอกว่าพี่ชายหรือน้องชายก็ไม่รู้นะครับโดนยิงตายไปแล้วนะจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็เราจะทำยังไงดีเนี่ยเป็นเหตุการณ์สงอาจจะเป็นสงครามกลางเมืองอ่ะนะเป็นการประท้วงกันนะครับอันแรกคือก็ปล่อยให้เขาแบบเสียใจไปนะปล่อยให้เขาเศร้าใจนะครับไอการสไตล์ก็จะเยอะขึ้นนะที่นี่หรือว่าเซ็นเซอร์จดหมายไปเลยก็เซ็นเซอร์ไปเลยแล้วกันนะครับไม่อยากให้เกิดการสไตล์อ่ะผลิตเหล็กไปอีกต้องการเยอะเลยเอาหมดกากการทำงานแล้วเหรอทำเพิ่มนี้โอเคทำเพิ่มเลยจ้าถึง2ทุ่มไปก็ยังเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวนะทำไปเถอะโอ้ยฐานหินแบบ 3,500 แล้วอะอาหาร 1,000 อยู่ได้นะอุ้ยช้ากว่ากำหนดการ7ชั่วโมงแล้วมาจะทันไหมเนี่ยสร้างได้ยังเอาวางตรงไหนอะไม่วางไม่ได้อะโอเคนี่วางก่อนเลยใช้วอร์เกอร์50คนอัดเข้าไปทำงาน6โมงถึง2ทุ่มไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าช้ากว่ากำหนดการแล้วเพิ่มความปลอดภัยเดี๋ยวกดให้ตอนเช้านะต้องเร่งทำแล้วครับไม่งั้นจะไม่ทันโหช้ากว่า12ชั่วโมงแล้วว่ะเฮ้ยเร็วๆๆๆๆๆ6โมงมา6โมงมาโอเคกดให้ก่อนเลยโชว์โชว์สีเขียวไปโอ้โหตายอีกแล้วเหรอมีการประหารอีกแล้วเหรอวะไอ้พวกนี้ประหารคนเป็นว่าเล่นเลยเว้ยใครไม่เห็นด้วยก็ประหารหมดโอ้โหเรียบร้อยครับกฎหมายด้านบนหมดยังมี2อันนี้ด้วยนะครับอันนี้ปลุกระดมใช่ไหมปลุกระดมหน่อยแล้วกันไปต้องสร้างเสาวิทยุให้นะครับกระจายสัญญาณ2อันโอเคคนเข้าไปส่วนใหญ่เหมือนจะเป็นเอนจิเนียร์ใช่ไหมที่ตายอ่ะไม่ค่อยเห็นด้วยนะวอร์เกอร์จับประหารหมดตายเรียบโอเคนี่เสร็จแล้วรีบสร้างเลยเก็บเหล็กไว้ๆดีนะสั่งสตรีมคอมาเพิ่มอ่ะโอเครีบสร้างเร็ว
แล้วก็วิจัยน่าจะขาดเหล็กนะเดี๋ยวเริ่มไปความร้อนแล้วอันนี้ประหยัดถ่านหินโอเครอเหล็ก80อันโอ้โหช้ากว่า6ชั่วโมงแล้วมั้ยรีบทำดิถ้าปลดอันนี้ออกลองดูแล้วกันเดี๋ยวก็ยังพอได้อยู่นะเร่งทำดิคือถ้ากดอันนี้ไปมันจะปลอดภัยนะครับแต่ว่ามันจะเสียไอความเร็วประสิทธิภาพไป 25% นะต้องรีบสร้างแล้วอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันอะไรมาอีกอ่ะ last order ในการส่งคนมาใช่ไหมโอเคเขาเตือนแล้วนะครับก็เอาอะไรมาดีคนน่าจะพอแล้วนะสั่งไอสตรีมคอร์มาแล้วกันคนมาได้2คนโอเคมาดิมั้ยเอาเวิร์คเกอร์มาเก็บเหล็กกันเร็ววิจัยโอเคเก็บเหล็กได้กี่อันน่ะ17อันต่อชั่วโมงโอเคเลยโอ้จะสร้างทันมั้ยเนี่ยไปกับกำหนดการ8ชั่วโมงลดลงเรื่อยๆตอนเช้าก็ลดอีก1ระดับอีกแล้วยังอยู่ในชิลลิ่งนะแต่ว่าวันถัดไปเป็นโคแล้วแน่นอนเลยนะครับรอบนอกต้องเปิดเตาให้แล้วมั้งกฎหมายกฎหมายอันนี้เป็นการเร่งการทำงานอ่ะนะความปลอดภัยลดลง2อ่ะโคตรอันตรายอ่ะคือมันจะสร้างได้ไวจริงนะครับแต่ว่าคนอาจจะตายได้นะคนตายนี่ก็จบเลยนะครับคนแบบน่าจะไม่พอแล้วอ่ะตอนเนี้ยพอสร้างทีหนึ่งตั้ง50คนนะของธรรมดาของธรรมดาก็หมดแล้วเหมือนกันมั้งอันนี้คือโคเคนเนี่ยแต่มันก็เอาไว้เพิ่มค่า motivation นะอันนี้จุคนก็ให้กินเยอะขึ้นแล้วกันนะอาหารเราน่าจะมีเยอะนะโอเคจะรักษาไว้ด้วยนะครับพอแหละอาหารเนี่ย800อยู่ได้3วันฐานินอยู่ได้4วันโอ้โหตายทุกวันเลยเหรอเนี่ยออกมันประหารทุกวันเลยเว้ยประหารวันละคนน่ะเออเนี่ยประหารอินเจเนียร์วันละคนน่ะโอ้ใครไม่เห็นด้วยแม่งจับประหารหมดอินเจเนียร์ครับเรียบร้อยโอ้หนาวขึ้นแล้วเว้ยอันนี้รีบสร้างเร็วเป็น20ขาด5อันขาดอีก3อันโอเค25อันครบแล้วแต่ว่าต้องสร้างไปต่อนะเพราะว่าไอ้ตรงเขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยตรงอัพเกรดด้านล่างนะครับมันต้องใช้อีก45อันเลยนะโคตรเยอะเลยอ่ะผลิตไว้เยอะๆเลยไอ้เสาไม้ผลิตเพิ่มไปหน่อยนึงแล้วกันไม้ยังพอมีอ่ะ10อันแผ่นเหล็กขอเพิ่มนิดนึงแผ่นเหล็กก็ใช้ทรัพยากรเยอะนะใช้เหล็ก20อันเลยอ่ะอันนี้ต้องเปิดให้นะครับเดี๋ยวคนไม่สบายนะอยู่ขั้นชิลลิ่งอันนี้เปิดด้วยอ่ะโอเคน่าจะประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยวมันเปิดเตาเหรอยังไม่เปิดนี่หว่ายังไม่ใช่นะอาจจะเปิดที่ทำงานเฉยๆวิจัยก็ความร้อนไปแล้วกันนะอีกระดับนึงกันไว้ก่อนนะครับอีกประมาณ2วันลดอีก1ระดับเป็นลบ40อะไรมาครับคำพูด
คำพูดคำพูดที่เจ็บปวดเออมาคำพูดอะไรวะเนี่ยก็เหมือนว่าพวกเอนจิเนียร์นะครับแบบกังวลนะเกี่ยวกับการออกอากาศบอร์ดแคสต์ประจำวันนะครับเหมือนโดนคุกคามหรือเปล่านะเออเพราะว่าเวิร์กเกอร์เยอะกว่านะครับอะไรประมาณนั้นอ่ะนะเนี่ยแบบแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับระหว่างเวิร์กเกอร์กับเอนจิเนียร์นะก็อันแรกนะครับก็คือปล่อยไอ้คำประกาศไปเรื่อยๆนะหรือว่าเราจะไม่ให้ประกาศนะครับก็ถ้าไม่ประกาศค่า motivation จะลดลงนะแต่ก็เราเต็มหลอดอยู่นะครับก็ปล่อยให้ลดไปแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าค่าดิคอนเทนมันเยอะขึ้นเดี๋ยวอาจจะคุมไม่อยู่นะครับอันล่างก็ได้ไปลดลงไปนิดนึงไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวคนมาแล้วเออสร้างบ้านเผื่อไว้ก่อนดิตรงนี้หลังหนึ่งหลังเดียวพอป่าวะเอ้ยไม่ต้องสร้างก็ได้นี่หว่าโอเคไม่ต้องสร้างรีบทำเร็วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย 60% เร็วรีบสร้างเร็วโอ้สองชั่วโมงไม่ทันว่ะเอ้ยเขาบอกว่าเราเร็วกว่ากำหนดการ1วันนะครับใช้ได้นะใช้ได้อยู่อะไรมาอีกอ่ะขอเรือครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเรือรอบสุดท้ายนะนี่ไงเหมือนจะมีคนมาแบบหนีกลับบ้านนะหนีลงเรือนะครับเดอะลาสชิปเออนี่ไงคนเริ่มแบบไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วนะอยากกลับบ้านก็ถ้าหยุดพวกเขานะครับ 5% ของเวิร์กเกอร์กับเอนจิเนียร์จะได้รับบาดเจ็บนะแล้วก็ค่าความพอใจจะเยอะขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับหรือว่าปล่อยพวกเขาไปเวิร์กเกอร์กับเอนจิเนียร์ 15% จะออกจากที่เมืองเรานะครับแล้วก็ค่า motivation จะลดลงเยอะเลยไม่ต้องไปอยู่กันก่อนอย่าเพิ่งไปบาดเจ็บเรารักษาได้ไม่เป็นไรเฮ้ยเหล็กเต็มแล้วว่ะเออแป๊บเดียวเหล็กเต็มเว้ยสร้างเร็วพี่น้องนี่ต้องการเยอะๆเลยครับอีกสัก10แผ่นอ่ะ11แผ่นเป็น30นะแล้วก็เครื่องนี้สร้างเพิ่มเยอะๆเลยเคลียร์เหล็กหมดแล้วเหล็กเยอะจริงแป๊บเดียวก็หมดเมื่อกี้อะไรมาวะข้างล่างอ๋อนี่ไงมาเก็บเหล็กตรงนี้ได้แล้วนะครับโอเคอันนี้คือวิธีการเก็บนั่นเองนะเออว่าเป็นน้ำแข็งหมดแล้วอ่ะเกลี้ยงเลยครับทรัพยากรก็เหลือเท่านี้นะนี่ต้องเปิดให้นี่เปิดให้เฮ้ยแต่ก็หาอาหารไม่ได้แล้วใช่ไหมปิดไปผมจะอยู่รอดป่าวะเนี่ย3วันได้ไหมอ่ะ3วันน่ะอาจจะต้องมีคนตายนะผมว่านะเก็บเหล็กขาดเหล็กนะรอตอนเช้าแล้วกันแล้วก็ไม้มันต้องตัดไม้เพิ่มว่ะอย่างไม่งั้นถ่านหินจะลดไปเรื่อยๆเลยนะครับ6วันเฮ้ยอยู่ได้ตั้ง6วันนะโอ้ผมว่าเริ่มลำบากแล้วไงกฎหมายเหมือนเป็นการนี่ป่ะการแบบฉีดวัคซีนป่ะน่าจะใช่นะรักษาอาการบาดเจ็บไม่รักษาอาการป่วยนะครับลองดูแล้วกันไหมเหล็กหมดนะถ้างั้นถอนนี่มาก่อนก็ได้เดี๋ยวสร้างลงนี้ให้ก่อนที่ก็ไม่ได้ใหญ่ดีกว่าที่นิดเดียวเองแล้วก็เดี๋ยวสร้างที่ตัดไม้ด้วยดีนะยังเหลืออยู่หย่อมนึงนะครับตัดตรงนี้เพลงจะบิ้วไปไหนบิ้วเกินอันนี้ต้องมาเก็บเหล็กด้วยนะ
ทางโอ้ไม้เอ้ยทำไมสร้างไม่ได้อ่ะอ๋อมันติดตรงนี้โอเคอะไรมาครับ We are alone เราอยู่ตัวคนเดียวแล้วนะครับตอนนี้นะไปไหนไม่ได้ก็ไอ้ค่า motivation จะลดลงทุกเช้าเลยนะครับก็เพิ่มดิครับปลุกใจหน่อยดิใช้อาหาร15โอ้โหก็เก็บไว้ว่าอาหารเหลือ3วันลดก็ลดไม่เป็นไรอันนี้เพิ่มนะครับเพิ่มเพราะว่าประหารอีกแล้วประหารอินจิเนียร์ทุกเช้าชีวิตแจ่มใสคนเข้าไปคนหนึ่งเอ้าประหารวอร์เกอร์เหรอวะเมื่อกี้ประหารมั่วเลยนี่หว่านี่กดเข้าไปโอเครีบทำเร็วพี่น้องตัดไม้เข้าไปอันนี้ต้องการเป็นเอาเวิร์กเกอร์ก็ได้เข้าไปโอเคอัดเข้าไปก่อนเวิร์กเกอร์เหลือเก็บเหล็กเก็บเหล็กพาวเวอร์ฮังกรีเดอะไฟนอลเดย์อากาศหนาวได้มาถึงเราแล้วนะแล้วก็ผู้คนเริ่มกังวลเกี่ยวกับการเก็บอาหารนะครับเอาวันแรกแล้วกันค่า motivation ลดลงเดี๋ยวก็วันหน้าอีกวันนึงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ประหารก็เพิ่มนะไม่เป็นไรเว้ยหัวอาหารเหลือ3วันน่ะ38 39โหน่าจะได้41วันนะวันที่41อ่ะ42ไม่น่ารอดว่ะอดอาหารวันนึงไม่น่าจะเป็นอะไรยังสร้างไม่เสร็จนี่หว่าอะไรมาครับเฮ้ยเหล็กเต็มแล้วนะแป๊บเดียวเองโอเคเขาบอกว่าไอ้การโครงสร้างตรงกลางเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้เปิดฮีเตอร์ได้แล้วนะแล้วมันเปิดได้ยังล่ะก็ถ้าเราจะเปิดนะครับเขาบอกว่าจะมีความร้อนเกิดขึ้นที่ไซต์ก่อสร้างนะแต่ว่าเวิร์กเกอร์จะเสียประสิทธิภาพการทำงานไปนะครับแล้วก็มีโอกาสป่วยนิดนึงด้วยนะถ้าเรายังไม่ยอมเปิดความร้อนให้นะครับก็ค่าความไม่พอใจจะขึ้นเยอะมากๆเลยนะลองดูดิเยอะแค่ไหนกันเชียวอ๋อแค่นี้เองไม่เป็นไรฝั่งหนึ่งสร้างได้ยังวะเออสร้างหน่อยสร้างหน่อยโอเคคนงานอัดเข้าไปโชอันนี้เปิดความปลอดภัยตรงข้างล่างเปิดอุณหภูมิให้ด้วยโอเคใครจะเป็นความจริงนะครับเหล็กเต็มแล้วนะเหล็กเต็มอ่ะสร้างเครื่องนี้เพิ่มต้องการเยอะตอนนี้ต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าเลยนะครับห้ามวอกแวกนะสั่งทำเยอะๆไปเลยผมว่าอาหารน่าจะไม่พอนะแผ่นเหล็กขอสักอีก2อันได้ไหมกันไว้ก่อนทำเพิ่มดิมันใช้กี่อันนะขอดูรอบอันนี้น่าจะผ่านแล้วนะครับผมไปดูอันเนี้ย25อันโอเคนี่ก็เป็น20เดี๋ยวสร้างอีก5อันอ่ะนะเร็วๆๆๆๆโอเคเหล็กหมดแล้วเก็บตรงนี้ยังอยู่ในชิลลิ่งอยู่ยังโอเคอ่ะเหล็กหมดถอนมาไปสร้างนี่ไม้ลงนี้หมดแล้วอ่ะถอนมาตอนนี้คนว่าง54คนเลยนะครับเพราะว่าฝั่งนี้ก็เสร็จแล้วนะก็น่าจะได้เท่านี้ไม่งั้นก็สร้างที่เก็บอีกโรงนึงจะได้มีเหล็กพอใช้นะโอ้โหประหารอีกแล้วตกใจหมดป้องทุกเช้าเลย
อุ้ยหัวหน้าเอนจิเนียร์โดนประหารไปแล้วครับเรียบร้อยเลยลบ40แล้วเฮ้ยคลิปสร้างที่เร็วเพิ่งได้ 5% แต่เราก็ไวกว่ากำหนดการถึง2วันเลยนะครับอันนี้ต้องเปิดให้นะนี่เปิดนี่เปิดที่เหลือก็ยังโอเคอยู่นะฐานหิน6วันพอแหละเดี๋ยวสร้างเก็บเหล็กเพิ่มอีกอันนึงยี่สิบสี่อีกอันนึงนะครับผ่านอันนึงโอเค25อันเดี๋ยวก็ต้องสร้างเผื่อไว้ด้วยนะเผื่อนะครับแต่ว่าต้องการเหล็กเยอะสร้างไอ้เครื่องจักรนี่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่พอรีบสร้างเร็วอะไรมาก็เหมือนว่าจะเริ่มมีกลุ่มคนนะครับเริ่มมาเดินรอบๆเตาปฏิกรณ์แล้วนะเหมือนจะมาเริ่มประท้วงนะครับเริ่มแบบเนี้ยแบบเริ่มเป็นบ้าแล้วอันแรกก็คือทำให้เขาเงียบนะปิดปากเขาซะไอคนนี้ก็จะบาดเจ็บนะครับค่าความไม่พอใจจะเยอะขึ้นด้วยนะหรือว่าปล่อยเขาเป็นไปแต่ผมว่าสถานการณ์ตอนนี้ถ้าเป็นจริงก็ควรจะปิดปากไว้นะปิดปากไปดีคอนเทนแม่งเยอะขึ้นแล้วเว้ยน่าจะไหวอยู่กฎหมายมาแล้วกดอันนี้ไปก่อนแล้วกันกดเปิดให้หมดไปเลยไปแต่ไม่ต้องใช้อ่ะนะโอ้ยอันนี้โคตรหนาวอ่ะคนอัดเข้าไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว 35% รีบทำเร็วเสาไม้ขอสร้างเพิ่มนิดหนึ่งนี่เปิดให้หน่อยหนึ่งเอาสัก12อันจะได้เป็น50อันนะครับอันนี้ทำเพิ่มให้ไวคือรอโครงสร้างนี้เสร็จอย่างเดียวอ่ะอีกฝั่งนึงอ่ะรอให้เสร็จแล้วก็ต่อไปเป็นขั้นอัปเกรดอ่ะนะเกียร์ตรงนี้นะครับเนี่ยด้านล่างเนี่ยแผ่นเหล็ก25ไอ้เครื่องนี้45อันแผ่นเหล็ก25แล้วเครื่องนี้45รีบทำเร็วมัน2ทุ่มแล้วนี่หว่า3ทุ่มแล้วโอเคบ้านเริ่มหนาวแล้วครับแต่บ้านก็ไม่เห็นมีอัปเกรดให้เลยนะไม่เห็นมีอ่ะเดี๋ยวลองทำให้บ้านอบอุ่นให้ดูแล้วกันนะมันมีอัปเกรดไหมก็ไม่มีนะไม่มีนะครับอัปเกรดบ้านอันนี้เปล่าวะอ๋อนี่มันก็คือแคร์เฮาส์อ่ะนะไม่เกี่ยวชิลลิ่งเขาบอกว่าต้องทำให้อยู่ในไอ้ไลท์เอเบิลอะไรตรงนี้นะโหสีส้มเลยเหรอจะทำให้ได้ไงอ่ะเปิดดิลงอาบน้ำเปิดดิถ้าจะทำให้มันเป็นไลท์เอเบิลได้ไงวะฮีทเวล2กระจายแรงนี่ไอ้แรงก็ได้เวล2อ๋อฮิตเวล1อยู่โอเคเปิดดิสวยอันนี้ฮิตเวล2น่าจะต้องใช้ถ่านหินเยอะนะครับฮิตเวล2ไปโอเคเรียบร้อยถ้าทำตามเกณฑ์ก็แค่นี้ก็พอนะถ่านหิน
อุ้ยได้ตั้งเยอะนี่งั้นก็เปิดไปเลยฮีทเวฟ2ฮีทเวฟ2อีกอันหนึ่งใช่ไหมโอเคลงหมอเปิดให้หน่อยนึงแล้วกันถ้าปิดค้างเอาเปิดด้วยอ่ะเปิดหมดเลยดูดิใช้ถ่านหินเท่าไหร่อ่ะก็ยังเก็บได้นะเหลือๆนะครับถ่านหินเนี่ยเอาหมดแล้วเหรอเอาเก็บไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมบอกเก็บไม่ได้ไม่อยู่ในแรงก็อยู่นี่ทำไมมันเก็บไม่ได้วะเก็บไม่ได้ก็ลบก็ได้ไหมเปลืองจริงๆเนี่ยประหารไปเลยมันก็สุ่มประหารมั่วเลยนี่หว่าแต่ตอนแรกๆอ่ะประหารแต่ไอ้เอนจิเนียร์นะเฮ้ยอาหารว่าอาหารจะหมดแล้วนะครับเรียบร้อยว่าอาหารนี่อะไรอ่ะอ๋อใช้โคเคนไม่เอาอ่ะนะเปลี่ยนทันไหมน่าจะไม่ทันแล้วอาหารดิบหมดแล้วนะครับผมว่าคนอาจจะตายเยอะเลยว่ะเพราะอดอาหารเนี่ยอาหารไม่พอเว้ยการรักษาที่แย่ก็เหมือนว่าจะเป็นการรักษาเป็นยาที่ไม่ค่อยดีนะยาที่แย่นะครับอันแรกก็คือไปเบมพวกเอนจิเนียร์นะไปว่ากล่าวเอนจิเนียร์แบบทำยาไม่ได้เรื่องเลยค่า motivation ก็จะลดลงนิดหนึ่งนะครับส่วนอันนี้ไปตัดสินพวก worker ก็จะได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ค่า discontent จะเยอะขึ้นเอาอันแรกแล้วกันถล่มเอนจิเนียร์ไปหกคนตาย3คนแล้ววะทำยังไงดีเนี่ยอาหารก็ไม่มีข้างนอกมันก็ไปไม่ได้ใช่ไหมไปไม่ได้นะครับอาหารหมดแล้วอ่ะดูกันว่าเราจะเหลือรอดสักคนไหมตายแน่เลยผมว่าแม่งอาจจะล่มกระหลายว่ะเพราะว่าอาหารไม่พออ่ะเนี่ยอาหารไม่พอแล้วเนี่ยโหทุกอย่างต้องหยุดการทำงานหมดเลยว่ะวันหนึ่งอาหารไม่พอแล้วจ้ากินศพได้ไหมศพยังไม่ได้ใส่โลงเนี่ยโอ้แย่ว่ะความปลอดภัยทำงานหนักไปเลยไปอันแรกไปเพราะว่าเดี๋ยวผมอาจจะให้คนมันตายๆไปหน่อยนะจะได้ประหยัดอาหารโอ้เดี๋ยวไม่ทันแล้วเหลือศูนย์แล้วเรียบร้อยต้องทนกี่วันก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ตายหมดแน่เลยว่ะเอาแล้วครับจังหวะนี้รีบทำเร็ว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 อุ้ยนี่ไงอุณหภูมิขึ้นแต่ว่าอาหารมันไม่มีฮะแต่ว่าเราเหลือรอดสักคนนึงก็น่าจะได้นะหัวอาหารไม่มีแล้วครับมาดูกันเราจะรอดไหมก
ก็เหมือนแบบการทำงานกะเสริมแบบน่าจะหยุดลงนะโอเคหยุดก็หยุดไปเขาบอกว่าอย่าใช้การทำงานกะเสริมใน3วันนะโอเคไม่ต้องใช้อะไรมาเฮ้ยตาวเสร็จแล้วป่ะโอเคในสุดแล้วก็ทำได้ Generator is operational It's operational เย้เราทำได้แต่อาหารไม่มีแล้วไม่จบเลยป่ะนี่จบเลยหรือเปล่าโหยังไม่จบนะครับต้องอยู่รอดนะเนี่ยต้องรอการช่วยเหลืออาหารไม่มีแล้วอ่ะโหตายแน่เลยกี่วันวะเนี่ยประมาณ1 2 3หู4วันเลยเหรอผมว่าคนตายเพียบแน่นอนคือแบบมีอาหารสัก100นึงอ่ะโหจะดีมากเลยตอนเนี้ยทำให้ดีมากกู๊ดเวิร์คอาหารไม่มีแล้วเฟ้ยไม่มีอ่ะต่อไปขั้นอัปเกรดต้องอัปเกรดให้ด้วยนะแล้วอัพยังไงไลเซอร์ซิสเต็มอ๋อกดตรงนี้เหรอต้องวิจัยก่อนด้วยอ๋อมันเอามาวิจัยนี่ไม่ใช่เอามาสร้างโอเควิจัยเลยเร็วๆวิจัยให้ไวหังกี้4คนแล้วครับ5แล้วขอเหลือรอดสักคนนึงก็ถือว่าผ่านแล้วนะโอ้อาหารผมเก็บช้าไปเหรอวะโอ้ย20คนแล้วครับ22แล้วหิวแต่ยังไม่ถึงอดอยากนะสตาฟวิ่งนี่คนถึงตายนะครับมาดูกันจะรอดไหมประหารไปซะลดการกินข้าวเอาคนมากินก่อนได้ไหมล่ะเพื่อน โอ้นี่ไงสตาฟวิ่ง1คนแล้วครับเดี๋ยวคนก็เริ่มทยอยกันตายแล้วนะแต่ว่าไอ้ความหนาวอะไรนี่โอเคนะเอาอันนี้ไม่ถึงอ่ะเนี่ยหลังหนึ่งสร้างให้ก็ได้มั้ยอันนี้อันนึงด้วยป่ะโอเครีบสร้างเร็วฐานหินเหลือๆเลยอ่ะบอกเลยฟอสไฟน้ำแข็งกัดเฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวนะมันวิจัยถ้างั้นผมว่าสร้างไอ้นี่เพิ่มดีกว่าเอนจิเนียร์พอไหมอยู่ที่รักษาคนไม่พออยู่ดีนี่หว่าถ้าเอาเวิร์กเกอร์ไปช่วยได้ไหมวิจัยอะก็ได้นะแต่เหมือนว่าประสิทธิภาพจะลดลงนะครับโอเคไม่เป็นไรช่วยวิจัยก่อนจะได้เสร็จไวๆ2ลงไปเลยเป็น4ลงนะทั้งหมดไม่มีอะไรทำแล้วนี่อาหารก็ไม่มีเหลือ4วันยังไงก็รอดผ่านหินน่ะแต่อาหารน่ะโอ้โหหิว138คนบ้านหนาวอีกแล้วเหรอก็สุดๆแล้วนะลบ50อ่ะมันเยอะกว่านี้ไม่ได้แล้วนะเนี่ยมันได้แค่นี้เองนะครับอันนี้ไม่ใช้แล้วก็ลบไปไม้พอแล้ว3วันน่าจะรอดแหละฐานหินน่าจะหมดพอดีอ่ะแต่ถ้าเอาชัวร์เอาชัวร์ขอสร้างเพิ่มอีกโรงนึงตัดไม้โอเคเข้าไปเวิร์กเกอร์ไปช่วยวิจัยดิไป
ไวขึ้นไหมเนี่ยมีบอกนะว่าแบบได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นมีบอกนะเร่งไปเลยรอชะตากรรมอย่างเดียวครับตอนนี้หิวกันทุกคนเลยเนี่ยโอ้ แย่แล้วโอ้โหก็อันนี้เป็นความหิวนะครับทำให้คนไปกินศพอ่ะนะเอาวะกินคนมาแล้วอ่ะก็บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่แบบเอาศพมายังชีพนะครับเราจะทำยังไงดีอันนี้ก็คือขับไล่ออกไปเลยนะไอ้คนกินคนนะครับขับออกจากแคมป์ไปเลยหรือว่าจะประหารเขาเลยนะแหมมันก็ไม่มีทางเลือกป่ะวะอันนี้ก็เหมือนปล่อยให้เป็นไปใช่ไหมปล่อยให้เป็นไปเลยดีกว่าไปกินกันเองไปคนให้ลดลงช่วยไม่ได้นี่หว่าหิวเว้ยไม่มีข้าวกินเร็ว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 อะไรมานี่อ๋อครับประหารนั่นเองอดอยาก4คนโอ้ทนหน่อยได้ไหมอีก2วันนะเพื่อนอีก2วันเองอวิจัยเสร็จแล้วไปต่อครับไปทีละอันเรียงๆกันไปเลยครบแล้วใช่ไหมเนี่ยดูแป๊บนึงอุ้ยเอาขาดไอ้เครื่องนี่อีก19เครื่องเลยเหรอทำดิโอ้ได้10เครื่องอ่ะขาด9เครื่องเหล็กหาทันป่าววะอันนี้ไม้อ่ะคนเข้ามางั้นถอนนี่คือได้เหล็กมา19ถอนเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้คงไม่ได้ใช้อะไรแล้วนะครับถอนออกมาถอนเอาเหล็กไว้เอาเหล็กไปสร้างให้เครื่องนั้นก่อนเร่งทำงานไปโอเครีบทำเร็วอะไรมาครับความหิวโหยมาอีกแล้วลองดูดิมีกฎหมายอะไรเกี่ยวกับอาหารไหมเฮ้ยนี่ไงโอ้โหใช้ศพปะนี่เออนี่ไงกินศพนะครับโอ้ยต้องกินแล้วอ่ะยังไงก็ไม่รอดว่ะต้องกินแล้วครับศพดีนะไม่ได้เอาใส่ลง31กินซะพี่น้องอุ้ยได้เต็มเลยนี่หว่ากินซะกินซะอย่าบ่นเพื่อความอยู่รอดกินกันก่อนพี่น้องเร็วกินซะอะไรมาศพแล้วศพเล่าใช่ไหมนี่คนก็ตายเรื่อยๆก็เรียกว่าเป็นคนที่เสียสละนะทำให้พวกเรามีชีวิตอยู่ได้นะครับโอเคต้องถึงขั้นแบบกินศพกันแล้วนะจังหวะนี้แล้วศพหายหมดเลยป่ะไอ้ก็ยังอยู่นี่โอเคคนเริ่มประทังชีวิตได้แล้วนะครับวิจัยยังไม่เสร็จนะสร้างต่อสร้างต่อพบยังนี่อะไรอะโบนดี้ก็คือศพหรือเปล่าเหมือนเป็นทรัพยากรขึ้นมานะใครตายต่อไปนี่ก็โดนกินแน่นอนคนจาก300กว่าเหลือ291แล้วก็ถือว่าเหลือเยอะนะเกือบ300คนน่ะอัดเข้าไปว่างๆไม่มีอะไรทำอัดเข้าไปเฮ้ยค่าที่คอนเทนมันขึ้นเยอะจังวะ
พราะว่าไม่มีอะไรกินนั่นเองนะน่าจะใช่เอออาหารต่อไปนี่ไงได้ศพมา1อัน1ศพเออทำอาหารซะเร็วไม้ก็เอาไปทำไอ้นั่นนะทำไอ้ฐานหินนะนะทำฐานผลิตเพิ่มน่าจะพอแล้วมั้งอันนี้เป็น20พออย่างอ่ะเออนี่ไงใช้20เฮ้พอดีเดี๋ยวเก็บเหล็กไว้บ้างแล้วกันโอเคนี่เรียบร้อยครับห้ามเปิดใช้กะสำรองแต่ว่าต้องเปิดแล้วตอนนี้เปิดใช้หน่อยอันนี้คือใช้อาหารดิบ2อันเปลี่ยนเป็นอาหารที่สุกแล้ว4อันนะเออต้องเอาอันนี้แหละเน้นทำอาหารเยอะๆก่อนโอเคครับเก็บเสร็จแล้วไปต่อครับพี่น้องอันสุดท้ายไปเลยเร่งการทำงานด้วยวิจัยให้ไวอันไหนกันวะโอเคนี่อุณหภูมิเป็นไงบ้างโอเคก็น่าจะรอดอยู่นะน่าจะได้อยู่โอเคครับอันนี้เหมือนว่าจะเป็นคนลุกเอาท์จะแปลว่าไงดีคนสำรวจอะไรประมาณนั้นนะครับคนหาทางคนสอดแนมอะไรประมาณนี้ได้หายตัวไปนะครับเพราะว่าเขาไปหาเรือกู้ภัยหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไอ้แผ่นน้ำแข็งกำลังจะแตกแล้วนะครับอุณหภูมิขึ้นไงต้องไปตามหาเขาให้เจอนะโอเคก็ส่งคนไป5คนไปหาดิต้องมีกฎอะไรไหมเออลองใส่เข้าทีมนี้เผื่อมีสำรวจอะไรหรือเปล่าทีมสำรวจเอ้าไม้ไม่พอเว้ยไม้หมดงั้นพวกนี้เอ้าอะไรไม่สำเร็จไม่รู้นะครับดูไม่ทันว่ะเมื่อกี้อันนี้ปิดไปเลยได้ไหมโอเคฐานหินปิดไปเลยลบด้วยอ่ะไม่ใช้ละเดี๋ยวลองเอาไม้แล้วก็สร้างเป็นทีมสำรวจดูแล้วกันนะครับว่าต้องไปส่งอะไรไปหรือเปล่าโอเคไหนลองดูดิก็ไม่มีอะไรให้ไปสำรวจนะไม่มีนะครับเหมือนเป็นอีเวนต์เฉยๆอ่ะอีเวนต์2คนไป5คนอัดเข้าไปใจหน่อยเร็วๆ 20% ต้องรออีกวันนึงว่ะรออีกวันนึงน่าจะจบแล้วแหละพรุ่งนี้อุณหภูมิก็ขึ้นแล้วนะ3ระดับแต่ผมอยากให้วิจัยให้มันทันนะทันแบบรู้เพิ่งแค่ 20% เองอ่ะโอเคเรากลับมาแล้วนะครับไอ้คนที่ไปหาเมื่อกี้นะโอเคสร้างเพิ่มจะวิจัยทันไหมลองดูดิขาดไม้2อันโอเคลบถนนไปเป็น5ลงแล้วเนี่ยไม้เราหมดแล้วก็เขาบอกว่าให้สร้างซอมิวหรือไม่ก็ไปเก็บเพิ่มอ่ะนะไปแบบไปลบบ้านอะไรทิ้งนะครับแต่ไม้ก็ไม่ได้ใช้อะไรแล้วนี่ฐานหินอยู่ได้2วันเข้าไปดิเร็วอ
วิจัยอ๋อนี่ไงเปอร์เซ็นต์มีบอกอยู่นี่หว่า 170% นะได้157เฮ้ยมีคนอ๋อตกใจทุกเช้าเลยเวลามีคนตายมันเอาไปประหารน่าจะวิจัยไม่ทันนะน่าจะผ่านแล้วมั้งอันนี้โอเคอุณหภูมิกำลังจะขึ้นแล้วนะครับ3ระดับเป็นลบ20อ่ะนะโอเคร้อนขึ้นแล้วเรียบร้อยโอเคผ่านแล้วนะครับนี่แข็งละลายแล้วเรือมาแล้วแต่ว่าวิจัยไม่ทันอ่ะพวกเราทำได้โอเคก็น่าจะจบแล้วนะครับก็เขาบอกว่าเตาปฏิกรณ์อะไรเนี่ยเป็นแบบเครื่องหมายชัยชนะของเหล่าเวิร์กเกอร์นะครับที่แบบไปเป็นคนสร้างอะไรตรงเนี้ยนะโอเคก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในการสร้างเตาสำเร็จไซส์อื่นก็น่าจะล่มหมดเลยนะเหมือนเป็นไซส์ต้นแบบป่ะอันเนี้ยเออถ้าจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับเป็นไซส์ต้นแบบที่ทำสำเร็จโอเคก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับจะว่าดีหรือเปล่าเออก็เกือบเหมือนกันนะต้องกินคนกันแล้วกินศพอ่ะเราก็ผ่านมาได้อะนะโอเคน่าจะจบแล้วนะครับเฮ้ยมีไอ้ที่ให้ดูเว้ยสปีดบิ้วทั้งหมดคือความกล้าหาญและการสละชีพในที่สุดพวกเราก็ทำได้การกินเนื้อพวกเดียวกันเองการประหารชีวิตการเสียสละตัวเองการยกเลิกสิทธิชีวิตหนึ่งสามารถมีค่ามากกว่าชีวิตคนอื่นอย่างนั้นหรือลิเวอร์พูลต้องการโอกาสฉันก็ได้จัดการให้ไปแล้วคนงาน32คนเสียชีวิตวิศวกร5คนตายแต่นี่มันคือราคาที่เราจะต้องแลกมาใช่ไหมไซส์113นิวลิเวอร์พูลรองรับประชากรได้800คนโอกาสการรอดชีวิตอยู่ในขั้นปานกลางโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเกม Frostpunk DLC The Last Autumn นะครับโอ้โหก็แบบขนลุกเหมือนกันนะตอนที่เพลงตอนจบมานะครับอ่ะก็ถ้าชอบเป็นไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับสำหรับเกม Frostpunk ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย